ในบ้านในบ้านในบ้านตายตายหมดตายหมดครั้งแรกที่การเยเมนแอคโนไฟท์ฟอร์มทีมแข่ง PUBG ในสิ่งร่างโชว์4แทคติกลับรวมพลังพาทีมให้ได้แชมป์ใน PUBG พบกับ J Master Gamer Q X Cross Green SK Lucia และ Boy Minoruสวัสดีครับเห็นพวกเราแต่งตัวกันจัดเต็มแบบนี้เหมือนตัวละครในเกมแบบนี้ไม่ต้องแปลกใจไปนะครับเพราะว่าเร็วๆนี้เนี่ยจะมีการแข่งขันอะไรครับกิน PUBG Server Series Season 2 Pro Tour ครับเจซึ่งเป็นการแข่งขันแบบสควอดนั่นเองนะฮะที่จะรวบรวมเอาทีมเจ๋งๆจากในเอเชียมาเจอกันครับผมแล้วงานนี้นะครับต้องขอขอบคุณแกนี่เยเมน Agno Fight นะครับที่ออกตัวแรงสนับสนุนทีม eSport ทำให้ผมกับ Ecross เนี่ยได้มาร่วมทีมกับคนเก่งๆอย่างบอยมิโนรุแล้วก็กรีนเอควิเซียนะครับจากทีมมิดนั่นเองซึ่งเป็นแชมป์ประเทศไทยปี2017ที่จะลงแข่งในโปรลีกครั้งนี้ด้วยสุดยอดมากครับผมซึ่งการฟอร์มทีมครั้งนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าพวกเราไม่ได้มาเล่นๆครับเพราะพวกเราเนี่ยจะมาโชว์แท็กติกวิธีขยี้ศัตรูที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนมีที่นี่ที่เดียวคลิปเดียวเท่านั้นถ้าเพื่อนๆดูจนจบแล้วแล้วเอาไปซ้อมเล่นนะฮะไม่เกิน3วันรับรองปาร์ตี้กินไก่3เกมเข้ารอบแน่นอนครับผม3วันแชมป์เหรอแชมป์แล้วดิพี่โอเคเรามาด้วยความมั่นใจฮะเอาเลยครับเรามาสิงร่างโชว์4แท็กติกลับรวมพลังพาทีมให้ได้แชมป์ใน PUBG กันครับผมเอาละครับผมแล้วตอนนี้พวกเราก็รอเข้าเกมกันแล้วนะเริ่มแท็กติกข้อแรกสำหรับทีมไหนที่อยากกินไก่อยากชนะอยากได้แชมป์แท็กติกข้อที่1แบ่งหน้าที่ดีGG easy แน่นอนคือคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะลืมนะครับชอบมองข้ามเรื่องนี้ไปแต่จริงๆมันสำคัญมากคือเราต้องรู้นะครับว่าคนในทีมของเราเนี่ยถนัดอะไรบางคนถนัดแอบถนัดบู๊ถนัดฟาร์มของผมเนี่ยถนัดแอคแท็กเกอร์ครับผมจะเป็นตัวเปิดให้ก่อนฮะการควีนก่อนยิงนี่สำคัญมากนะครับผมถ้าผมยิงเปิดแล้วเนี่ยทั้งทีมต้องช่วยอารมณ์ยิงให้จบในชุดเดียวครับผมส่วนตัวผมเองครับสายฟาร์มฮะจะคอยเก็บของเอาไว้ให้มากที่สุดฮะและเอาของแบ่งให้คนในทีมครับกระสุนเขียวเหลือปีศูนย์เลยไม่มีนะนี่เอาไปจบแล้วพี่พื้นอย่างยาเนี่ยทุกคนควรจะมีอย่างน้อยอย่างละ2นะครับมี First Aid 2ยาน้ำ2แบนเดจ2ถึงผมมีมากกว่านี้เนี่ยก็ช่วยเพื่อนในทีมไม่ได้ครับควรให้ทุกคนพกไว้ช่วยเหลือตัวเองด้วยอาวุธก็เหมือนกันนะครับถ้าเราฟาร์มได้มาก็จะมาร์คจุดในแผนที่ให้เพื่อนที่ถนัดมาเอาไปครับโดยทีมของเราเนี่ยก็จะมีบอยมิโนรุเป็นคนคอยสั่งการครับคนคอยสั่งการนะฮะก็ตาต้องไวครับผมตัดสินใจเร็วนะครับแล้วก็พร้อมปรับแผนอยู่เสมอนะครับก็เพื่อรักษาชีวิตเพื่อนอีก3คนนะฮะไว้ให้อยู่ถึงวินาทีสุดท้ายนะครับผมอยู่นานที่สุดนะครับเช่นถ้าเกิดว่าเราเจอรถนะครับผมก็จะเป็นคนขับเองนะครับเพราะว่าผมรู้ว่าเราควรจะไปทางไหนนะครับแล้วก็จะให้เพื่อนเป็นคนยิงคุ้มกันโคเวอร์ให้ครับผมเพื่อให้เข้าใจและเห็นภาพชัดเจนขึ้นนะครับผมเราจะเล่นกันเป็นทีมพร้อมบอกแท็กติกที่เหลืออีก3ข้อไปเลยนะครับผม Let's go ครับผมซ้ายขวาซ้ายขวาเกมเริ่มแล้วนะครับพวกเรากำลังอยู่บนเครื่องบินนะเพื่อหาจุดโดดที่ปลอดภัยที่สุดกันและนี่ก็คือแท็กติกข้อที่2เลือกจุดโดดดีพาตีรอดตั้งแต่วินาทีแรกและตอนนี้ครับเราก็จะต้องคุยกันก่อนว่าเราจะโดดลงตรงไหนให้มาร์คจุดกระโดดไว้ครับทริคก็คือให้ช่วยกันสังเกตว่าเครื่องบินเนี่ยบินไปทางไหนแล้วให้เลือกจุดที่โดดล่มครับและอย่างตอนนี้นะเครื่องบินเรากำลังบินผ่านเมืองน้ำครับตัดเป็นแนวเฉียงขึ้นบนนะพวกเราจะกระโดดลงด้านบนกลางเกาะเลยนะครับทุกคนกระโดดลงไปแล้วนะฮะแยกย้ายกันฟาร์มของไปข้างหน้ามีอีกตัวนึงได้เคได้เคได้ข่าวว่ากรีนมีอยู่กระบอกนึงตรงข้างๆเนี่ยไปยิงได้ไหมวะเออนั่นในควายหลังอยู่เลยในตอนนี้ต่อไปครับผมแท็กติกที่3นะฮะฟาร์มเก่งเลือกอาวุธกำจัดศัตรูกากชิงความได้เปรียบนะฮะก็เราต้องรีบฟาร์มให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็ควรแบ่งอาวุธแจกจ่ายให้ทั่วถึงแล้วเวลาตัวเองตายนะครับต้องคอยรีพอร์ตเพื่อนเสมอนะครับว่าศัตรูอยู่ตรงไหนรถอยู่ตรงไหนนะครับเราต้องจำให้ได้ทุกจุดนะครับเวลาเราเล่นนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญนะฮะเวลาเรามีปืนหรือสโคปเป็นต้นไปอะไรพวกนี้ต้องบอกเพื่อนให้ฟังทุกอย่างนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับบ้านฝั่งตรงข้ามฝั่งขวาทาง160ครับผมไงครับข้ามถนนไปตัวนึงข้ามถนนไปตัวนึงโดน1เมตรโดน2เมตรโดน3เมตรสวยนะครับพยายามยึดตามตำแหน่งนะครับเข้ากลางวงให้เร็วที่สุดนะฮะเพื่อให้ทีมเราได้เปรียบที่สุดนะฮะวงดีมีชัยไปกว่าครึ่งครับแล้วก็การเดาทิศทางของวงนะฮะจะช่วยให้เราสามารถเข้าไปยึดทำเลดีๆนะฮะสร้างความได้เปรียบได้นะครับผมถ้าหากเราเข้าช้าเนี่ยครับเราจะเสียเปรียบคู่ต่อสู้มากๆนะครับเพราะฉะนั้นการเข้าวงที่ดีที่สุดคือสมาชิกทุกคนเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยต้องมีรถคนละ1คันนะครับบอล
ไม่ตั้งใจเราไม่ตั้งใจเมื่อกี้เพิ่งพูดว่าการขับรถที่ดีใช่แล้วจุดที่ปลอดภัยประสบอุบัติเหตุขึ้นมาทันทีเลยขับไปอย่างดีเมื่อกี้มันเกิดขึ้นได้มันเกิดขึ้นได้นะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอมาแล้วตายแล้วคิวคิวข้างหน้าข้างหน้าคิวตัวแพรคิวตัวแพรสีฟ้าคิวนักสลายยิงดูเนี่ยเนี่ยคิวคิวคิวเนี่ย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 ถือสลายอยู่เนี่ยก็ตอบคิวเราจะต้องรู้ข้อมูลสตูให้มากที่สุดนะครับผมและหาจุดอ่อนกำจัดให้ไวนะครับผมช่วยกันจำจุดเกิดรถนะครับถึงจะสุ่มเกิดนะฮะแต่มักจะเกิดที่เดิมเสมอนะครับผมและจำไว้ว่านะครับผมถ้าในรถมี2คนนะครับผมให้อีกคนนั่งด้านหลังคนขับนะฮะพอถ้าสตูยิงมานะครับคนขับมักจะหักรถอัตโนมัติคนที่นั่งฝั่งคนขับก็จะรอดด้วยครับผมเฮ้ยมันอยู่หลังต้นไม้หน้าจีนอ่ะข้างหลังมันไม่มีอะไรบังเลยตรงละ50อ่ะเฮ้ยเลยเลยเลยยิงแล้วยิงแล้วตายแม่งตกใจหมดเลยดีนะกินไวกว่าเฮ้ยกินไม่โคตรอ้าวเป็นไรอ่ะโอ้โหร้องอย่างกับโดนยิงแน่เออไม่มีอะไรเล่นต่อเล่นต่อเล่นต่อและนี่คือแท็กติกข้อที่4รวมทีมฝึกสกิลชนะสายชัวจะเห็นว่าทุกวินาทีนะครับผมคือโอกาสที่ทีมจะรอดหรือไม่รอดนะครับผมการเก็บของนะฮะรุดของเข้าตัวทุกอย่างจะต้องรวดเร็วนะครับผมเพราะฉะนั้นนะฮะจะต้องซ้อมด้วยกันทุกวันแล้วจะเก่งแม่นไวแบบนี้นะครับพอถ้ายิ่งเล่นเยอะนะครับผมร่างกายก็ยิ่งปรับตัวให้ชินกับการเล็งในเกมนะฮะทำให้การตอบสนองของเราอ่ะก็เร็วขึ้นด้วยนะครับทุกคนอีกอย่างนะครับผมการซ้อมเล่นด้วยกันเป็นทีมนะฮะ4คนสำคัญที่สุดเลยครับผมเพราะจะทำให้เราเล่นด้วยกันนะฮะได้อย่างรู้ใจกันนะฮะพวกเราล่ะมาชุมนุมสมใจรักสมัครสมานเอารถจอดปิดมุมด้านขวาไว้เดี๋ยวปิดหลังคนนึงปิดซ้ายคันนึงปิดซ้ายคันนึงเฮ้ยเฮ้ยกำลังหลบกำลังหลบอีกเรื่องนะครับผมคือเรื่องของการสื่อสารภายในทีมนะฮะแต่หลายคนเวลาเล่นเป็นทีมแล้วไม่ค่อยชอบสื่อสารกันนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่กำลังจะโฟกัสเกมนะฮะแต่ว่าเกมนี้มันเสมือนอยู่ในสนามรบจริงนะฮะเราต้องแจ้งทีมทุกครั้งนะครับที่เห็นศัตรูที่สำคัญต้องมีอินเกมลีดเดอร์ที่เด็ดขาดและรับฟังข้อเสนอของลูกทีมทุกคนด้วยครับผมไอ้กีไปแล้วกระดาษแล้วไปต่อนอนพร้อมกันสวยเคารพอินเกมลีดเดอร์ด้วยเข้าใจไหมน้องๆโอเคเคารพพวกพี่เคารพพี่ไหนใครเป็นเด็กดีผมครับพี่โอเคโอเคคิวก่อนคิวก่อนผมเด็กดีครับก็จะเอาแม่แล้วแต่กัปตันกัปตันว่าไปกัปตันบอยเฮ้ยข้างหน้าข้างหน้าคุ้มหน้ากูข้างหน้ากูเลยข้างหน้ากูเลยถูกแล้วสวยเดี๋ยวตัวเดียวไม่ต้องเลยโอ้พี่ดูดิศัตรูเต็มหน้าอีกกลีเลยไหนไหน1 2 3 4 5 6 7โอ้โห7เม็ดกำลังอักเสบเลยไม่น่ามันถึงเจ็บเฮ้ยกีนสิวก็เหมือนศัตรูภายในเกมมาแหละเอาชนะได้ง่ายๆใช้เทคนิคเดียวกันเทคนิคอะไรวะเจเทคนิคอัพเลเวลรวมพลังพังสิวจากการ์นิเยเมนแอคโนไฟโปรแกรมสิวน็อกใน3วันเทคนิค1แต่งหน้าที่ดีจีจีอีซี่แน่นอนกานิเย่เมนแอคโนไฟท์โฟมสายแอทแทคเกอร์คิวแอนด์เคลียร์ใบหน้าจากสิวสิ่งสกปรกและมลภาวะกานิเย่เมนแอคโนไฟท์เซรั่มสายซัพพอร์ตเพิ่มพลังกำจัดสิวและบำรุงผิวหน้าให้กระจ่างใสเทคนิค2เลือกโฟมดีผ่าหน้ารอดตั้งแต่เริ่มโหโซนนี้แดงแจ๋สิวใกล้ระเบิดแล้วเนี่ยให้กานิเย่เมนแอคโนไฟท์โฟมที่มีซาลิไซลิกแอซิดและเฮอร์บ้ารีแพร์ทำความสะอาดผิวหน้าสำหรับหน้าสิวเทคนิค3ใช้เซรั่มกำจัดสิวกากๆชิงความได้เปรียบให้กานิเย่เมนแอคโนไฟท์เซรั่มที่มีเนื้อครีมบางเบาซึมซาบสู่ผิวทันทีช่วยลดแบคทีเรียจัดการสิวพร้อมผัดเซลล์ผิวบำรุงและฟื้นฟูผิวให้เรียบเนียนเสริมความใสขั้นเทพเทคนิค4รวมทีมโฟมและเซรั่มจบเกมสิวหล่อเร็วใน3วันเพื่ออัพเลเวลทีมให้หน้าหล่อใสและสิวตลอดไปฝึกสกิลกำจัดสิวดูแลหน้าใสใช้คู่กัน3วันเห็นผลแน่นอนโอ้ยกีหน้าใสเลยนะก็แน่นอนอยู่แล้วล่ะโอ้คราวหลังไม่ต้องใส่หมวกแล้วจะดูหน้าใสขนาดนี้เอาเลยครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากหัวร้อนกับเกมจนสิวขึ้นหมดหล่อเนี่ยก็อย่าลืมโปรแกรมสิวน็อกใน3วันจากกานิเย่เมนแอคโนไฟท์สูตรอัพเลเวลรวมพลังพังสิวนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ